นภูมิรวมถึงบุคลิกภาพทัศนคติความเป็นตัวของตัวเอง30คะแนนการแต่งกายชุดไทยรัตนโกสินทร์9รัชสมัยและชุดผ้าไทยร่วมสมัยรวม20คะแนนมารยาทงาม10คะแนนความรู้ความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยและอาเซียนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยอีก10คะแนนรวมทั้งสิ้นเป็น100คะแนนครับค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะดิฉันจะขอแนะนำคณะกรรมการการตัดสินของเราในค่ำคืนนี้ซึ่งคำตัดสินของคณะกรรมการนะคะถือว่าเป็นเอกฉันท์นะคะครับผมท่านแรกนะครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินโดยคุณวิมลลักษณ์ชูชาติท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะท่านที่2ค่ะคุณจิตสิงห์สมบูรณ์ค่ะศิลปินดีไซเนอร์นะคะแบรนด์เพลย์ฮาวส์ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านที่3นะครับคุณนักดนตรีเป็นอย่างดีนะครับคุณกมลฉัตรเสนเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังและกูรูด้านความงามระดับประเทศครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะท่านที่4นะคะคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขค่ะดีไซเนอร์ระดับนานาชาตินะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยเจ้าของแบรนด์วิชรวิทย์ค่ะที่5นะครับคุณดนัยเรียบสกุลรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบวนการออกแบบชุดประจำชาติครับค่ะท่านที่6ค่ะคุณอยุธการจันทโชติดีไซเนอร์และผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยผู้บริหารห้องเสื้อมอริสแกรนด์มอนค่ะและท่านสุดท้ายนะครับเชิญเป็นสาวงามจากจังหวัดอุดรธานีครับและเป็นคุณศรีศรีรัตนโกสินทร์ประจำปี2558ครับคุณกฤษพันธ์ไพบูลย์ครับค่ะนี่แหละค่ะก็คือชมหน้าของท่านคณะกรรมการที่จะมาตัดสินเป็นหาสาวงามในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับคุณกฤษพันธ์คุณผู้ชมครับเราจะมาประกาศรางวัล2รางวัลพิเศษนะครับนั่นคือรางวัลคุณตีมารยาทงามนะครับซึ่งรางวัลนี้คณะกรรมการได้ตัดสินแล้วก็ให้รางวัลแก่สาวงามผู้มีได้งามอ่อนช้อยเรียบร้อยทั้งกริยามารยาทตามแบบฉบับหญิงไทยครับ
ทุกคนมีความอ่อนช้อยเหมือนกันหมดนะคะแต่ใครจะคือที่สุดนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามารู้ผลกันค่ะอีกหนึ่งรางวัลนะครับคือรางวัลดนตรีผู้รัฐธรรมอาเซียนครับซึ่งคณะกรรมการก็จะพิจารณาจากประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องในงานศิลปะวัฒนธรรมไทยและศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนครับในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณชายนครชัยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้นมามอบรางวัลด้วยครับขอเรียนเชิญครับซึ่งในรางวัลแรกนี้นะคะเราจะประกาศรางวัลคุณสตรีมารยาทงามนะคะครับเอาใจเชียร์ทุกคนเลยเพราะทุกคนเรียบร้อยแล้วก็มีกริยามารยาทวาจาที่เหมาะสมครับทุกท่านที่มาเชียร์นะคะสามารถส่งเสียงเชียร์ได้เพราะว่ากำลังใจจากเสียงเชียร์นี้เป็นพลังอย่างหนึ่งนะคะสาวงามผู้ได้รับรางวัลคุณสตรีมารยาทงามได้แก่มาเย่สวัสดีค่ะเล่นเลยครับท่านมีครบถ้วนนะแต่คนนี้ตัวเด่นสุดนะครับทุกคนสวยงามไม่แพ้กันนะครับสาวงามจากกรุงเทพหน้าตาเธอก็สวยด้วยสวยทุกคนนะครับใช่ค่ะก็จะได้รับสายสะพายนะคะพร้อมถ้วยรางวัลผู้เกียรติยศนะครับก็เงินสดจำนวน 30,000 บาทค่ะนี่คือเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่สามารถจะไปถ่ายทอดแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังๆต่อไปได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามรางวัลคุณตรีมารยาทงามด้วยครับเอาละครับเรามาต่อกันที่รางวัลพิเศษรางวัลที่3นะครับค่ะสาวงามผู้ได้รับรางวัลคุณตรีพูดวัฒนธรรมอาเซียนได้แก่หมายเลขประกาศเลยแล้วกันนะครับสาวงามผู้ได้รับรางวัลกุลตีทูตวัฒนธรรมอาเซียนวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้ให้เกียรติมามอบรางวัล2รางวัล